สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนขนติดหอย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 ยะองแตกเกษตรซอกกราวกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ผมติดหอยมาชีวิตส่วนใหญ่ผมก็จะวนเวียนอยู่กับบ่อหอยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการไปเก็บไข่หอยการไปจับไปคัดไซส์หรือแม้กระทั่งการล้างบ่อเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเราก็มีเชอรี่เขากินเยอะขี้เยอะเราก็ต้องล้างบ่อทำความสะอาดบ่อนะครับถึงแม้เราจะทำระบบน้ำวนก็ตามนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ติดหอยหนักๆนะครับก็อาจจะประสบเจอปัญหานี้เหมือนผมนะครับหน้าฝนทางเดินก็เฉอะแฉะนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นน้ำกัดเท้าอันนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับผมมากเลยครับมันพอมันเป็นมันก็ทรมานมันจะแสบนะครับน้ำกัดเท้านี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นว่าน้ำกัดเท้านะครับก็เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการที่เราเดินนะครับหรือเอาเท้าไปสัมผัสหรือไปแช่กับน้ำนะครับที่มันไม่สะอาดเนาะเป็นเวลานานๆ นะครับหรือทำกิจกรรมที่อยู่กับน้ำนานๆก็จะเกิดเป็นน้ำกัดเท้าได้แล้วน้ำกัดเท้านี้ก็จะพอเป็นก็คือทำให้ผิวหนังส่วนบริเวณในซอกเท้านะครับมันบางเป็นแผลนะครับมันก็จะมีความรู้สึกเจ็บแสบใส่รองเท้าลำบากเดินลำบากนะครับก็คือทำให้ชีวิตมันดูจะแสนวุ่นวายมากขึ้นนะครับด้วยความเจ็บปวดนั่นเองนะครับมันเป็นความจริงนะครับอันนี้เป็นความประทับใจที่ได้ใช้ที่ได้ฟุกๆแบบหายแบบฟุกๆนะครับผมก็รักษานะครับผมก็ซื้อยามารักษาเนาะมาทานะครับก็มันก็ถามว่ามันหายไหมมันก็ยังเลื้อยลังอยู่นะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้ไปถือขากล้องให้อาจารย์ต้นนะครับเพราะอาจารย์ต้นนี่คือยูทูบเบอร์ที่สร้างตัวตนให้ผมนะครับคือเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากนะครับก็รู้ว่าอาจารย์ได้มาถ่ายรายการนะครับที่บ้านยางเตี้ยนะครับอำเภอศรีขอเนาะเป็นคลิปของน้องต้องนะครับทำเกี่ยวกับน้ำส้มความน้ำนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปถือขากล้องให้ท่านนะครับแล้วทีนี้ก็ถ่ายทำกันอยู่นะครับน้องต้องเขาคงเห็นว่าผมเดินแบบมีอาการเจ็บๆป่วยๆเนาะคือผมก็บอกว่าเป็นน้ำกัดเท้าแล้วจังหวะนั้นเองครับอันนี้เหตุการณ์จริงเลยพอดีน้องต้องก็ใช้สเปรย์นะครับน้ำส้มควันไม้มาฉีดที่เท้านะครับแล้วก็บอกว่านี่มันแก้รักษาน้ำกัดเท้าได้ผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะครับก็ขำๆกันเนาะคำว่ามาฉีดให้ฟิต2ฟิตนะครับก็ฉีดก็ขำๆเหมือนคนแย่กันเล่นแค่นั้นแหละครับก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็ทีนี้ก็ถ่ายทำเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาบ้านก็คืนนั้นก็ไม่ได้อาบน้ำหรอกครับก็นอนเลยสรุปว่าเช้ามาอาการที่ผมเจ็บป่วยจากเจ็บปวดนะครับทรมานกับน้ำกัดเท้านะครับเฮ้ยมันหายเอามาไม่ได้ทำอะไรเลยครับอันดับแรกผมโทรไปหาน้องต้องเลยบอกเฮ้ยน้องต้องไอ้น้ำกัดเท้าพี่มันหายจริงๆว่ะบอกน้องต้องก็บอกว่าก็บอกแล้วไม่เชื่อผมคิดว่าผมหลอกเล่นเหรอบอกเออว่ะมันหายจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มานะครับความประทับใจที่ผมได้ใช้น้ำส้มความไม้นะครับเป็นการรักษาไอ้โรคนั้นกับเท้านะครับก็คือผมมีอะไรดีๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับหอยนะครับหรือเพื่อนๆบางคนที่ประสบปัญหานะครับน้ำกัดเท้านะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่จริงๆนะครับไอ้น้ำส้มควันไม้ของเขานี่มีประโยชน์มากมากมายเลยจริงๆครับคือทั้งไล่แมลงทั้งใช้ดับกลิ่นทั้งอะไรอ่ะดับกินสัตว์เลี้ยงอู้เยอะแยะมากมายเลยครับจะให้ผมมาเล่าให้ฟังข้อดีของเขาเนาะมันคงเล่าไม่หมดนะครับและอีกอย่างนึงเพื่อนๆก็จะหาว่าผมแบบ
ขายหน้าตานะครับหน้าตาดีแล้วมาพูดว่าเชียร์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะไปขออนุญาตทำคลิปเกี่ยวกับน้ำส้มพันไม้ให้น้องต้องนะครับสามขอการเกษตรเป็นคนพูดเองดีกว่านะครับเพราะว่าน้องต้องเองก็เป็นวิทยากรด้วยนะครับแล้วก็สามารถอธิบายเรื่องน้ำส้มพันไม้ได้ดีกว่าผมนะครับเพราะว่าพูดไปก็หาว่าผมขายหน้าตาอีกนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าของจริงของแท้ของไหนมีมาตรฐานนะครับวิธีดูง่ายๆเลยครับถ้าเป็นจาก3ขอการเกษตรดีแน่นอนครับชัวร์ผมการันตีครับอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีอันไหนดีผมก็บอกว่าดีถามว่าผมได้ค่าพรีเซนต์ไหมผมไม่ได้ครับอวยกันอย่างนี้นะครับก็คืออันดับแรกเลยผมประทับใจจริงๆจากตอนแรกเลยนะครับประทับใจจริงๆก่อนเลยแล้วถามว่าผมมาขายของหรือเปล่าครับครับผมก็มีขายครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งจากน้องต้องได้นะครับ3ขอการเกษตรหรือสั่งกับผมก็ได้ครับของดีๆเรามียินดีแบ่งปันครับก็รักคนไหนชอบคนไหนก็สั่งกับคนนั้นเลยครับเพราะว่าของดีๆเราต้องแบ่งกันใช้ครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าแล้วไม่อยากเจ็บปวดทรมานก็ใช้น้ำส้มควันไม้จาก3ขอการเกษตรนะครับผมก็ช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่อย่างแน่นอนนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับหอยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องน้อยหนึ่งเราก็เอามาลงอย่างแน่นอนครับอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องหอยเราเอามาลงแน่นอนครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบพระคุณครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเจอปัญหาเนาะน้ำกัดเท้านะครับก็อย่าปล่อยไว้นะครับรีบรักษานะครับจะได้มีเวลามาจับหอยกันเนาะมาวีเวลามาดูแลใจใส่หอยนะครับสุขภาพตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับช่วยกันดูแลด้วยนะครับ